Good morning, teacher. 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 สวัสดีครับ English 41 now. So today we will still review unit 1. เรายังทบทวนบทที่1กันต่อเดี๋ยววันนี้เราจะจบบทที่1กันนะคะแล้วอาทิตย์หน้าอีก2ครั้งจะทบทวนบทที่2แล้วรู้หรือเปล่าว่าอาทิตย์ถัดไปเราจะมีอะไรสอบครับIt's very good สอบนะคะเดี๋ยววันที่23ปีนะเดี๋ยวเอาคุณครูประจำชั้นหนูกับน้องผมสอบแล้วใช่สำอุ๊ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่ยากภาษาอังกฤษมี2บทบทที่1กับบทที่2นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันไปอาทิตย์ละบทอ่ะมาไปไวๆเราจะได้ทบทวนให้ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง can กับ can'tไหนทบทวนให้ทีเชอร์ฟังหน่อย can แปลว่าอะไรนะสามารถครับสามารถครับสามารถสามารถครับ can แปลว่าไม่สามารถครับไม่สามารถครับไหนเด็กๆทีเชอร์ให้เวลาข้อที่1เราตอบ can หรือเราจะตอบ can ข้อที่1can อุ๊ยเขาเติมมาให้แล้วเนี่ย can หรือ can't 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 talk horse horses ม้าพูดได้มั้ย horses can't talk can't talk horses can't talk can't talk tigers can run can bird can fly birds fish can't walk canFine. Can't walk. Bird can't walk. Fish can't walk. Okay. Fish can't walk. Yes, correct. อ่ะจดตามเลยนะคะในหนังสือให้เวลา six five four three two one zero. อันไหนกับหน้า16หน้า16ชึบ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 ทำแล้วชึบอ่ะเรามาดูด้านล่างเป็นตารางว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้างแอนดี้ can run ใช่ไหมแอนดี้ can run แอนดี้ can write แอนดี้ can cook แอนดี้ canก็มีพุกกี้มีจูดี้แอนด์บ๊อบแล้วจะมีคำถามข้างๆ4คำถามเด็กๆมาลองตอบไปพร้อมๆกันสิอย่างข้อแรก Can Andy ride a bike? No, no she can Yes, no she can แล้วดังนั้นข้อ2 Can Cookie cook? Cookie cook ไหม Yes, she can Yes, she canYes, she can. She can. Can Judy run? Judy. Yes, she can. Yes, she can. Yes, she can. Next, can Bob read? Yes, yes, she can. Yes, she can.ครูเดชคะอันนี้ไม่ใช่ของห้องเราใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของห้องเราห้องเราไม่มีโอเคค่ะก็ page 17เขาจะมีรูปมาเขาจะให้นักเรียนทำสองอย่างค่ะคืออย่างแรกให้นักเรียนเขียนประโยคคำถามอย่างข้อแรกมีคำว่า she กับคำว่า cook มาให้ให้แก้เป็นว่าจะถาม can she cookหล่อนสามารถทำอาหารได้ไหม No, she can't ก็คือทำไม่ได้ Teacher จะให้เวลาหนู5นาทีหนูทำในหนังสือของหนูเลยทำไปพร้อมๆกันให้เวลา5นาทีโอ้โหจับเวลา5นาทีทำแล้วทำแล้วใครทำแล้วทำใครทำแล้วครับ
แล้วทำเสร็จแล้วหมดแล้วเลยเหรอโอเคมาเฉลยกันดีกว่าเนี่ยแล้วค่ะ Number 2 He rides a bike จะถามเขาว่าเขาสามารถขี่จักรยานได้ไหมเราจะขึ้นต้นประโยคว่าอะไร Can he ride a bike? Can he ride a bike?Can he ride a bike? อย่าลืมอะไรประโยคคำถาม Station แล้วค่ะตอนจำตอบเขาขี่ได้ไหมเนี่ยดูซิจากรูปขี่ได้ไหม Yes ได้ค่ะ Yes he can he can Number 3ขอหนึ่งคนคือฉายไฟให้ทีเชอร์หน่อยเป็นตัวแทนตอบขอหนึ่งตอบได้ค่ะขอยกมือหนูตอบได้ไหนโอเคเฟสมา number 3อ้าวครูเดนมันบังอยู่แล้วนะเห็นแล้วค่ะมันขึ้นบังใช่ไหมจิเช่นแต่ก็มัน can she fly the answer is no she canอะไร cannot หรือ can't ก็ได้นะคะ number 4ห้ามซ้ำคนเอาลงก่อนห้ามซ้ำคน number 4ค่ะได้เลยค่ะ ink มา number 4 can it'sSing. Can a bird sing? Yes. Can a bird sing? ก็ได้หรือ can it ก็ได้ใช่ไหม it แปลว่ามัน can it ก็ได้ Can it sing? Yes or no? Yes. It can sing. Yes. It can หรือ can sing ก็ได้ Number 5.ผมขอครับครับตอบเลยครับ Can a snake jump? Can a snake jump? Yes or no? No, it can't. No. คุยกับน้อง Can't. Yes. Okay. คนอื่นๆนะคะI will give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 5. อันนี้ตอบถูกเชื่อจะให้ตัวแทนเขียนหน้าจอช่วยทีเชอร์จับคู่ได้ไหมได้ครับโอเค number 1 can I use your can I use the computer ขอใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมตึ๊ดๆๆเฉลยคือ I am sorry เสียใจด้วยนะ am using it กำลังใช้อยู่ต่อมา number 2 can I borrow your pencI borrow your pen หมายถึงฉันขอยืมปากกาได้ไหมขอยืมปากกาได้ไหมขอบคุณช่วยทิชเชอร์ลากเส้นหน่อยในความลากไม่เป็นนะคะผมลากได้อ่ะหนูอาลากเลยครับ Can I borrow your penกดลากแล้วโอเคใช่ค่ะแม่ Can I borrow your pen เด็กๆตอบว่า Sure you can ใช่ไหมค่ะไปเดี๋ยวจะตรวจทีเดียวพอหยุด stop พอ Can I watch TV ได้ครับ Can I watch TV ลากเลย I am sorry it's time to go to bed ลองลาก
I am sorry. It's time to go to bed. Time up. Next. Can I buy a balloon? ข้อ3ข้อ4แล้ว Number 4. Can I buy a balloon? Yep, sure. I am sorry. I don't have one.แล้วการผิดละโอ้แล้วล่ะต้องมีการผิดแล้วล่ะต่อมา number 5 can I open the window no you can it's raining แล้วปิดโยงโยงโอ้มีคนมองไม่เห็นเลยสามคนอ่ะโอเคทำมองไม่เห็นเลยผมขีดแค่เส้นเดียวเองอ่ะตอนนี้ก็คือหนามากเส้นหนามากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไหนเชื่อไหนเส้นของตัวเองไว้นะทีเชอร์จะลบแล้วนะเด็กๆบอกว่าข้อ2ตอบเด็กๆข้อ2ตอบอะไร Sure you can ข้อ3เด็กๆส่วนใหญ่ตอบ I'm sorry it's time to go to bed ข้อ4 Can I have a balloon เด็กๆตอบว่า I'm sorry I don't have oneCan I buy Can I open the window? No, you can. It's raining. Okay, เราจะมาดูกันชุบหนามากเลยเส้นเดียวถือว่าข้อ1อาจจะข้อ2อาจจะเป็น I'm sorry I using it ก็ได้นะคะอุ๊ยแต่ข้อ2ข้อ1ใช้ไปแล้วใช้ข้อ1ไปแล้วข้อนี้ดีกว่า Can I watch TV ขอดู TV ได้ไหม I'm sorry it's time to go to bed ถูกไหม No ต่อมา Can I open the window รออะไรครับรออะไร No you can it's raining ใช่เห็นไหม window กับ it's raining เปิดไม่ได้เพราะว่า it's raining ฝนมันกำลังฝนมันตกเดี๋ยวฝนสาดค่ะใช่ต่อมาเหลือสักข้อ Can I borrow your pen ขอยืมปากกาโอ้ใหม่ไม่หดกับCan เอาแล้วหนูเล่นไม่เป็นไง balloon หนูเล่นหดจนตัวใหม่กลายเป็นตัวกาบแล้วอ่ะซื้อมาอะไรนะตาคิปเลยหนูไม่รู้อ่ะยังไม่เข้าใจสกิลเลยร้องไม่ได้ขอค่าเสียงอ่ะขอซื้อลูกโป่งได้ไหมดูนะ Can I buy a balloon ขอซื้อลูกโป่งได้ไหมขอเลย Sorry I don't have one Sure you can 2ข้อนี้ที่ชื่อให้ว่าสามารถสลับกันได้ค่ะแบบ Borrow your pen ว่า MSorry, I don't have one ก็ได้ว่าไม่มีค่ะฉันไม่มีปากกาหรือจะบอกว่า Sure, you can ก็ได้ยืมได้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกัน Can I buy a balloon ขอซื้อลูกโป่งได้ไหมก็ Sure, you can กับ I'm sorry, I don't have one แต่ถ้าจะว่าชัดเจนจริงๆก็ข้อนี้นะคะแต่ว่าทีเชอร์ให้ถือว่าเป็นการพูดให้ทั้งสองกรณีโอเคClear. Next, ทีเชอร์ข้ามนะตรงนี้ทีเชอร์ไม่ทำนะคะเราไปหน้านี้เลย Page ข้ามไปดีกว่าข้ามแบบนึงนะปุ๊บเฉลยคำตอบได้ชุบเหลือเวลาอีก20นาทีตอนนี้นะคะทีเชอร์จะให้พวกหนูลองมาทำข้อสอบกันโอ้ข้อสอบจริงใช่ไหมครับไม่จริงไม่ใช่ข้อสอบจริงเอ๊ะหรือจะจริงดีไม่รู้ไปเด็กๆไปหยิบกระดาษมาเลยค่ะทุกคนอาจจะจริงเราต้องเฉลยคำเราต้องหาคำตอบที่ถูกคนเลยนะทุกคนไปหยิบกระดาษมาเลยคนละหนึ่งแผ่นมาแล้วครับโอเคเป็นอันจริงมั้ยกดเยี่ยมกดหัวใจกดอะไรก็ได้ให้ทีเชอร์รู้ว่าหนูพร้อมกันแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวกดก่อนอุ้ยมีกดหัวใจมีกดตรงนี้แล้ว Are you ready
I'm so finished. Now you are ready. I will give you 10 minutes. Okay.ไม่ต้องเขียนโจทย์เหรอคะเขียนโจทย์ไหมคะเขียนแค่ A B C D ฟินิชเขียนชื่อไหมคะเขียนชื่อไหมเขียนชื่อค่ะไม่เป็นไรไม่เก็บคะแนนทำในห้องนี่แหละลูกเดี๋ยวทีเชอร์หน้าละ2นาทีเพราะว่ารอเพื่อนๆหลายๆคนนะคะไปแล้วนะจะไปหน้าถัดไปแล้วนะลองฝึกทำเองก่อนพอทีเชอร์ไม่เก็บคะแนนทีเชอร์ไม่เก็บคะแนนลูกถ้าไม่ทันถ้าใครไม่ทันข้อไหนหนูข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราลองไงลองดูว่าเราจะทำได้ไหมเด็กๆไม่ต้องทำหน้าเครียดกันทีเชอร์ไม่เก็บคะแนนทีเชอร์ไม่เก็บคะแนนไม่ต้องเครียดทีเชอร์เอามาให้ลองทำเฉยระวังสายตาไม่ต้องมองใกล้ขนาดนี้มือระวังสายตาลูกเสร็จแล้วค่ะทุกคนพร้อมแล้วใช่มั้ยใช่มั้ยง่ายมากเขียนหน้าแต่ละคนน่ะแต่ตอนที่ผมยังเสร็จผมเห็นหน้าแต่ละคนเขียนมาปวดมันแบบไปสอบทหารแล้วแบบเจองูป่าอะไรแบบเนี้ยหิวมากไม่ทันไม่เป็นไรลูกเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันได้โอเคมาช่วยกันเฉลย Number 1เขาบอกว่าเรื่องกล่าวขอบคุณนักเรียนนักเรียนคนตอบว่าอย่างไร You're welcome ค่ะ A ครับ You're welcome ไม่ใช่ You're welcome ครับ You're welcome Thank you ข้อแรกแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้ยขอบคุณเจ๊ตอบขอบคุณแล้วก็ตอบขอบคุณครับขอบคุณข้อที่สองอ่ะโอเคก็คืออะไร
ข้อที่3 you will แปลว่าห้องยินดีว้าวคุณน้ายินดีมากข้อที่2ทีเชอร์ขอสุ่มคนมาเฉลยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะค่ะยกมือซิขอให้ตอบเลยพี่หนุ่มพี่ต้องพี่สองพี่นี่สิเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตอบคุณแล้วคนเดียวทีเชอร์ขอเอาคนทีเชอร์ไม่ค่อยได้เรียกชื่อบ้างดีกว่าขอขวัญข้าวขวัญข้าวโอ้ไม่นั่นคู่กับอื่นดีกว่าแน่หนูขอข้อสามนะทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์สุ่มเรียกอีกรอบหนึ่งนะคะเร็วขวัญข้าวขอหนูอยากได้ทุกคู่ขวัญข้าวข้อสองตอบอะไรคะสามคู่ค่ะมันมีของบังนะคะมันมีของบังมันเป็นดำดำบังจอเหรอลูกเออมันออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะของบังคืออะไรวะมันเป็นดำดำมอตอบข้อดีค่ะตอบข้อดี Can I watch watch แปลว่าชมหรือดูใช่ไหมเราจะดูอะไรได้บ้างเราก็จะต้องดูคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้ play computer หรือแบบอะไรแบบนี้เราไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้ใช้แบบว่าดูอะลูกต่อให้เราดูก็จริงแต่เราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคอมใช่ไหมแต่โทรทัศน์เราดูอย่างเดียวข้อที่3 I can water อะไร the bed ได้บ้าง make a bed ก็คือทำอะไรพับผ้าพับเตียงอะไรค่ะใช่ค่ะพี่นอนพับผ้าเหยียบพี่นอนมอบคืออะไรนะครับมอบคือถูพื้นคือถูพื้นถู I can make เดออะไรครับเดอครับเราแบบนี้นะถูกไหมเป็นแบบนี้เย้ถูไม่ครับเราจะไม่รถนะรถจักรยานถูกไหมเราจะไม่รถน้ำเราจะไม่รถน้ำจานและเราก็จะไม่รถน้ำเตียงนอนด้วยเตียงนอนเตียงนอนไม่ได้รถน้ำต้นไม้อ่ะเหลืออีกสิบนาทีรถแล่นพอแบบต้องแต่งเลยไปไม่เคยดูเลยไม่มาแล้ว Can a bird fly?Yes, it is it. It can. It can.เราถามแคนเราก็ต้องตอบแคนถามอะไรตอบไปนะถามรีบตอบรีบถามดูตอบดูถามแอปตอบแอปถ้ามีเงินต้องมีคนต้องมีเงินต้องมีคนมีลูกเด็กมันรู้ว่าพวกอื่นได้เหรอมีครับข้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 อมีครับเพราะว่าข้อ e มันเป็น yes she can ข้อ m เป็น yes she can ผิดถูกต้องครับข้อ b ผมค่อยเฉลยไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเฟรนักเรียนลืมมาแม่มีสอนเลยนักเรียนจะพูดขอยืมได้ไหมอย่างไรเพื่อนขออย่างไรborrow แปลว่าอะไรนะ borrow ยืม can you borrow can I use ใครจะยืมเรายืมใช่ไหมก็ต้องเป็นเรา can I can I ครับ can I ครับ ข้อ C ข้อ C
number อะไรถ้าเพื่อนไม่มีดินสอเหมือนกันอ้าวฉันก็ไม่มีดินสอเหมือนกันเพื่อนจะตอบว่าอะไร no sorry I no sorry I don't have sorry I no sorry I don't have one no sorry I don't have one ค่ะเสียใจด้วยทำไมฉันก็ไม่มีฉันก็ไม่มีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่านั่งติดกัน3คนแล้วครับไปยิงติดคนมีอีกคนนึงก็ไม่มีโอ้ยทำไมเรื่อยๆอ่ายุงแล้วอยากถามเพิ่มคำนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเชื่อเชื่อแปลว่าอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยเอาไปเลยเชื่อเชื่อ What can you do?I can ride a bike. ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างถามยูใช่ไหมถามยูเราก็ต้องตอบเป็นไอ้ทำอะไรได้มันไม่ใช่คำถาม question เราจะไม่ตอบ yes ถูกไหม yes no เพราะคุณคำถามว่าคุณทำอะไรได้บ้างจริงไหมเขาถามไฟเปิดให้เราเราทำอะไรได้บ้างเราต้องตอบเป็น I ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะคำถามแบบนี้ต่อถามยูตอบยูไม่ได้เราถามว่าเราทำอะไรได้ใช่เพราะเขาถามว่าคุณทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเราตอบว่า you can ride a bicycle ก็คือคุณทำอะไรบ้างคุณสามารถปั่นจักรยานได้เห็นไหมคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นเขาถามคุณทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องตอบว่า I can ride ต่อมา number 10ประโยคในข้อใดแสดงถึงการขออนุญาต Can I use the computer? เรามาช่วยกันแปล Can I use the computer แปลว่าอะไรฉันใช้คอมได้ไหมฉันใช้คอมของคุณได้ไหมขอใช้คอมพิวเตอร์4567ได้ไหมข้อ2ล่ะ mop the floor ฉันถูพื้นได้ไหมฉันหนอตรงไหนนะคุณถูพื้นได้ไหมคุณสามารถถูพื้นได้ไหมข้อ4คุณทำอะไรได้บ้าง What can you do ก็คืออะไรคุณทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างแล้วข้อ4ข้อดีอ่ะ Sorry เสียใจด้วยฉันไม่มีแล้วเฮ้ยเสียใจด้วยฉันใช้อยู่เสียใจด้วยฉันกำลังใช้อยู่อะไหนอะข้อไหนคืออนุญาตอนุญาตขอทำอะไรสักอย่างข้อ A ครับข้อ A ครับข้อ2ครับข้อ A Can I use the computer ฉันขอใช้คอมพิวเตอร์คุณได้ไหมกับข้อ2 Can you mop the floor คุณสามารถถูพื้นได้ไหมเหมือนเป็นการถามความสามารถหรือเป็นการแบบเฮ้ยช่วยถูพื้นให้ฉันไหมโอเคไหมต้องตอบข้อ A เพราะว่ามีคำว่าขออ๋อพอทีเชอร์มีเขียนคำว่าขอตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเชนเด็กๆเชนจบเหลืออีก3นาทีทีเชอร์จะให้ได้10คะแนนเต็มครับ10คะแนนเต็มก็ได้10คะแนนเต็มหนูได้9ค่ะไม่เป็นไรได้7ค่ะตอนนี้เราอาจจะได้7ได้8เดี๋ยวไปในข้อสอบจริงๆเราจะได้10ได้